ในเรื่องของประเด็นการเมืองเรื่องของนายกคนละครึ่งนะครับวันนี้นะฮะทางสื่อมวลชนเองก็พยายามตามเกาะประเด็นนี้อย่างชัดเจนระดับหน่วงนะฮะต้องพยายามล้วงให้ได้ทุกวิถีทางแล้วก็วันนี้ได้มีการพยายามสอบถามท่านนายกครับหลังจากถูกว่าเรื่องเกี่ยวกับนายกคนละครึ่งท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ล่าสุดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ครับภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีก็มีการปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองอีกครั้งครับโดยผู้สื่อข่าวมีการถามว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ครับและคิดอย่างไรกับแนวคิดนายกคนละครึ่งกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคปปชรนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไงรู้ไหมฮะว่าบอกว่าเรื่องการเมืองผมไม่พูดแล้วก็พร้อมกับเดินขึ้นไปนั่งบนรถเลยนะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ไม่ย่อท้อพี่โอครับแน่นอนพยายามถามอีกว่านะครับท่านนายกเนี่ยมีความจะมีคอนเทนต์ได้เมื่อไหร่ครับพลเอกประยุทธ์ก็ตอบอย่างสั้นๆเลยครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตามสไตล์ตามสไตล์พร้อมกับโบกมือส่งสัญญาณให้กับคนขับรถเคลื่อนรถออกไปครับแล้วก็ทางเมื่อถามย้ำอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกไม่คือสื่อบอกว่าไม่ตอบคำถามเรื่องประเด็นคำถามนี้นะครับไม่ตอบเรื่องการเมืองเลยไม่ตอบเรื่องนี้เลยครับก็ผู้สื่อข่าวก็ยังย้ำอีกครับว่าแสดงว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็หันมากล่าวว่าไม่รู้แล้วก็ก่อนขึ้นขบวนรถขึ้นรถออกไปขึ้นขบวนออกไปนะก็คือพูดไม่ได้คำตอบอะไรครับครับผู้สื่อข่าวเขาก็พูดกันนะว่าเป็นคำถามวงแตกพอถามเรื่องการเมืองปุ๊บวงแตกเลยไม่ได้แล้วไปเลยครับไปเลยนะฮะ